ขอบคุณนะครับตั้งพระสมศักดิ์พระยศเป็นเจ้าคณะตำบลพระเอกคณะกรรมการวัดหนองบอนรับการชุดชุมชนหนองบอนชุมชนหนองพะเท่าชุมชนที่เล็กน้อยมิตรภาพและประชาชนทั้ง3ชุมชนพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้ร่วมกันจัดงานสมโภชสมหน้าสัตว์พระยศเพื่อเป็นการมุทิตาสักการะแด่พระครูอนุคุณพัทรจิตโดยมีการส่งน้ำสู่ขวนตลอดจนการจัดขบวนแห่สมณศักดิ์พระยศจากวัดหนองหล่อไปรอบๆตลาดเทศบาลเมืองชัยภูมิซึ่งขบวน